ไปดูคดีของลุงพลป้าแตนกันบ้างนะคะหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาพิพากษาจำคุกลุงพล20 ปี2 กระทงนะส่วนป้าแตนเนี่ยยกฟ้องนะคะแล้วทีนี้เนี่ยลุงพลก็ใช้สิทธิ์ในการประกันตัวออกไปต่อสู้คดีต่อล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากฝั่งของป้าแตนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดค่ะป้าแตนมีการอัดคลิปลงในช่อง YouTube นะบอกว่าช่องเดิมเนี่ยที่ชื่อว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ถูกสั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพอสั่งปิดเสร็จก็ไปเปิดช่อง YouTube ใหม่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นคลิปล่าสุดนะคะที่ป้าแตนค่ะหรือว่านางสมพรหลาโพภรรยาของลุงพลได้ออกมาเคลื่อนไหวอัดคลิปแจ้งข่าวว่าช่อง YouTube ลุงพลป้าแตน Family ถูกสั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลยต้องใช้ช่อง YouTube ของมนโอมาค่ะซึ่งเป็น YouTube ของลูกชายในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อแจ้งให้กับ FC ได้รับทราบนะโดยเนื้อหาในคลิปเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยป้าแตนนั่งกุมขมับนะคะแล้วก็บอกว่ามาแจ้งกับ FC นะว่าช่องลุงพลป้าแตน Family โดนปิดแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์จึงต้องเปิดช่องใหม่สำรองเอาไว้ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องเก่าจะได้กลับมาหรือไม่ป้าแตนยังบอกด้วยนะคะว่าสิ้นปีเก่าก็ทิ้งสิ่งของเก่าเอาไว้ช่องลุงพลป้าแตน Channel ถือเป็นช่องใหม่เป็นช่องน้องคนสุดท้องต่อจากช่องลุงพลป้าแตน Family ที่ถูกสั่งปิดไปแล้วก็ยังมีช่องมนโอมซึ่งเป็นช่องของลูกชายอยากจะให้ FC มาช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกันซื้อสินค้าด้วยและสำหรับช่องทางการติดตามจะอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็นเอาลองไปฟังเสียงของป้าแตนกันหน่อยค่ะวันนี้เลิกเปิดตัวช่องใหม่นะคะลุงพลป้าแตน Channel นะคะก็ฝากติดตามนะคะกด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์นะคะกดเปิดรายได้ให้ป้าด้วยนะคะทุกคนนะเพราะช่องลุงพลป้าแตนเดี๋ยวก็พักไปก่อนจะไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่หมดเลยนะคะมาเลยก็ฝากด้วยนะคะลุงพลป้าแตน Channel ทุกคนนะก็กลับไปกลับมาก็ลุงพลป้าแตน Channel นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะก็ฝากดูคลิปดูไลค์ให้ด้วยเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเปิดรายได้นะคะก็ฝากลุงพลป้าแตน Channel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะป้าแตนก็อัปเดตให้กับ FC ฟังนะว่าช่องเก่าปิดไปแล้วแต่ว่ามีช่องใหม่ให้ติดตามทีนี้พอเข้าไปส่องดูช่อง YouTube เดิมของป้าแตนลุงพลเนี่ยนะที่ชื่อว่าลุงพลป้าแตน Family เนี่ยนะคะเป็นช่องที่ถูกปิดไปก่อนหน้านี้มีผู้ติดตามประมาณ 482,000 คนยอดวิวคลิปที่มีคนเข้าไปดูสูงสุดเนี่ยนะเกือบ200 ล้านวิวเลยนะคะโหคือเยอะมากอะคุณผู้ชมเยอะกว่าแบบเพลงบางเพลงอีกนะเพลงฮิตๆอ่ะจะมีคนกดฟังไม่ถึง200ล้านวิวเลยแต่นี่ช่อง YouTube ของป้าแตนลุงพลเนี่ยยอดวิวสูงสุด197ล้านวิวนะคะและล่าสุดจากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทีมข่าวของเราพบว่าช่อง YouTube ของลุงพลป้าแตน Channel ที่เป็นช่องใหม่เนี่ยนะเริ่มมีคนเข้ามาติดตามแล้วล่าสุดเนี่ยมีการลงเนื้อหาไปแล้ว5 คลิปด้วยกันนะคะ